เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าอันนี้เป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่ต้องห่วงใยกันเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ชมประกาศออกมานะคะบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างหนักเลยเราจะต้องรับมือกับพายุฤดูร้อนที่มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งน,นี้ค่ะ3พฤษภาคมไปจนถึง7พฤษภาคมครับเพราะว่าเวลาเกิดเขาเรียกว่าพายุฤดูร้อนนะมันจะมีความรุนแรงบางทีลูกเห็บ ตกหนักก้อนใหญ่ๆห,หลังคาเปิดป้ายโฆษณาล้มเราก็เห็นกันไปอย่างตลอดนะใช่ค่ะ,ะและท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็แสดงความห่วงใย,ยผ่านทางคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าสภาพอากาศที่มันร้อนจัดตอนเนี้และมันไปเป็นปัญหาว่าพอมันร้อนมากๆม,มันก็อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนพอพายุมาโอ้ยพัดพาสิ่งนั้นปลิวพังหักโคตร อันนี้ให้เตรียมพร้อมรับมือกันนะคะและขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ต้องดูอย่างรอบคอบอันนี้ย้ําเลยนะกรมอุตุย้ําเลยนะอย่าอยู่ใต้ต้นไม้อย่าอยู่ที่โล่งเวลามีฝนฟ้าขนองใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพราะว่าช่วงนี้นอกจากลมกันโชกแรงแล้วฟ้าผ่าเห็นไหม มีมีเรื่องพายุฤด,ดูร้อนเนี่ยฟ้าผ่านะทั้งสัตว์เลี้ยงก็ตายคนก็ตายนะช่วงนี้ฟ้าน่ากลัวมากค่ะใช่ค่ะพายุก็น่ากลัวอากาศร้อนมากๆก็น่าเป็นห่วงเรื่องของโรคลมร้อนนะคะดังนั้นขอให้คุณผู้ชมดูแลสุขภาพนะคะค